สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องเมสนะครับเมสไม่ใช่เมสซี่นะครับนั่นไม่ทันไรเล่นซะแล้วนะเป็นเมส2นะครับตัวนี้นะครับไอคอนตัวนี้นะครับมันใช้ยังไงนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะสมมติผมสร้างวงกลมขึ้นมาแบบนี้ผมต้องการใส่สีนะครับใส่สีเฉพาะจุดนี้นะคือถ้าเราไปใช้เครื่องมือใส่สีทั่วๆไปเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะครับมันจะลำบากสมมติการเดียนเนี่ยนะครับตรงไหนสวอชสวอชเนี่ยสมมติผมจะใส่การ์เดียนมันก็จะเป็นแค่เป็นแนวเส้นตรงไปเลยนะครับเครื่องมือเมชมันก็จะมาใช้งานได้นะครับผมคลิกเข้าไปคลิกที่เครื่องมือเมชก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงส่วนไหนก็ได้ที่ผมต้องการอยากให้มีสีนะครับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดจุดตัดขึ้นมาผมก็ไปเลือกสีมันก็สีมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเฟดไปบนล่างซ้ายขวานะครับผมต้องการใส่สีที่จุดนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอยากได้สีอื่นสีนะครับมันจะเกิดตรงจุดตัดเนี่ยครับมันจะสามารถใส่สีได้ผมคลิกเพิ่มเข้าไปนะครับตรงส่วนไหนก็ได้เนี่ยมันจะมีจุดตัดขึ้นมาครับหรือไม่ก็ผมใช้ลูกศรสีขาวก็ได้นะลูกศรสีขาวคลิกไปบนจุดเนี่ยมันจะแอคทีฟขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเพิ่มสีเอาตรงขอบเอ้ยตรงขอบก็ทำได้เช่นกันนะครับนะครับคือคอนเซปต์ของมันนะครับลบจุดทำได้ไหมลบจุดทำได้นะครับก็เลือกเครื่องมือ Mesh Tool นะครับหรือกดตัว U ช็อตคัทของมันมันจะเป็นไอคอนแบบนี้แล้วก็กด Alternate นะครับ Alternate ค้างไว้มันจะเป็นพอไปวางไว้บนจุดตัดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายลบก็ลบได้สีมันก็จะหายไปด้วยนะครับคือมันจะเป็นการใส่สีลักษณะของตาข่ายนะครับก็ทรงอื่นก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผมก็คลิกมาแล้วก็ไปเลือกสีนะครับตัวนี้ลูกศรสีขาวนะครับเวลาเราเลือกเนี่ยเราไปคลิกที่จุดตัดให้มันแอคทีฟเนี่ยเราย้ายได้ด้วยนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้นะอีกวิธีหนึ่ง ในการสร้างนะครับก็สร้างสี่เหลี่ยมหรืออะไรก็ได้ครับ
ทรงอะไรก็ได้วงกลมนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกที่ Object Create Gradient Mesh นะครับปึ้งกดเข้าไปมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราใส่ค่านะครับถ้าเราไม่คลิกเองแบบเมื่อกี้เราก็ใส่ค่าตรงนี้นะครับจะเป็นมันจะแบ่งเป็นแถวเป็นคอลัมน์นะครับ2แถว2คอลัมน์เดี๋ยวผมใช้สี่เหลี่ยมดีกว่านะมันจะได้ดูง่ายๆโอ้ create gradient mesh นะครับนี่ครับมันจะให้ใส่สมมุติผมใส่5แถวมันก็จะแบ่งเป็น5แถวนะครับแถวคือแนวนอนนะครับแถวคอลัมน์คือแนวตั้งนะครับคอลัมน์ผมใส่เป็น10คอลัมน์เลยมันก็จะแบ่งให้แบบนี้เลยนะครับแฟลตยังไงสมมุติผมเลือกเซนเตอร์นะตัวนี้มันไอคำสั่งนี้มันจะมีผลกับการที่เราต้องใส่สีไว้ก่อนแล้วนะครับผมใส่สีเหลืองไว้ก่อนแล้วผมไปใช้คำสั่งนี้อีกทีหนึ่ง10นะดูความแตกต่างflat ก็คือมันจะไม่ใส่สีให้นะครับมันก็จะเป็นแบนใช้ค่าสีที่เราเลือกมานะครับก่อนหน้าส่วน to center เนี่ยมันก็จะทำการเกลี่ยสีให้นะครับจากจุดศูนย์กลางนะครับ to edge ก็คือจากขอบนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของมันปรับได้นะครับ50ก็จะจางหน่อยนะครับ100ก็จะเป็นไฮไลท์ชัดเจนนะครับผมเลือกที่2ก็2นะแล้วกดโอเคไปอ่ะมันก็จะสร้างแบบนี้มาให้แล้วก็จะไปทำอะไรต่อไปก็เรื่องของเรานะครับเลื่อนจุดได้สร้างจุดเพิ่มนะครับก็ทำได้นะครับกดช็อตคัทตัว U นะครับก็คลิกปุ๊บ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 มาประมาณนี้นะครับวิธีการเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ใช้บ่อยกับเครื่องมือ Mesh Tool นะครับก็คือการใช้ Lasso นะครับ Lasso Tool นะครับกดช็อตคัทคือตัว Q นะหรือไอคอนตัวนี้นะครับมันสามารถเลือกตามแนวแบบเนี้ยคือมันจะใช้บ่อยนะครับบางทีเราใช้ลูกศรไปคลิกอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะครับมันแล้วแต่ความถนัดนะบางคนแต่บางคนก็จะใช้ตัวเนี้ยกับเมสบ่อยนะครับมันเลือกคลิกค้างแล้วก็เลือกลากเอาเลยนะครับจะเอาจุดไหนก็นะประมาณนี้นะครับคอนเซปต์ของมันคร่าวๆนะครับก็ไม่หนีจากนี้มากนะครับเดี๋ยวจะลองมาทำงานจริงกันนะครับว่าจะได้เห็นภาพนะครับว่ามันเอาไปทำอะไรได้นะครับผมเริ่มจากการดึงภาพเข้ามาก่อนนะครับเปิดไฟล์ place ปุ๊บดูที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์
ล็อกมันไว้ก่อนนะครับเพิ่มเลเยอร์มานะอันนี้จะเป็นการใช้เครื่องมือเมชนะครับวาดตัวลูกสาลี่ตัวนี้แล้วก็จะทำการลงแสงเงานะครับเป็นการเอาเครื่องมือเมชมาประยุกต์ใช้ผมเริ่มจากวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับคือบางคนจะใช้เพนทูก็ได้นะใช้เพนทูลากไปตามรูปมันนะครับก็ได้นะครับแต่วิธีนี้เนี่ยคุณต้องแม่นเรื่องจุดพอสมควรนะครับจุดลากการใช้เพนทูนะครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีผลเวลาที่เราสร้างตะข่ายนะครับจริงๆผมแนะนำว่าสร้างจากสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับจะง่ายกว่านะครับเรามาดัดเอานะครับมันจะได้จุดโครงสร้างของเมชที่มีคือไงมันจะดูเรียบร้อยมากกว่าแล้วเวลาเราบังคับเมชเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับนะครับผมไปที่ตัวนี้ Create Gradient Mesh นะครับเอาแค่2กับ2ก่อนนะครับยังไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันจะงงนะครับโอเคปุ๊บผมก็ดัดจุดนะครับเอาลูกศรสีขาวคลิกนะครับแล้วก็ลากให้มันไปอยู่ตามขอบตามเนี่ยมันจะดัดได้นะก็ดัดไปเรื่อยๆนะครับจนได้รูปร่างทีนี้มันมีพื้นสีขาวอยู่นะครับเราต้องทำให้ตัวนี้เป็นโหมดเอาท์ไลน์นะครับคือโหมดเอาท์ไลน์คือเราจะเห็นแต่โครงมันสีจะไม่เห็นนะครับจะได้เวลาดัดจะได้เห็นง่ายกว่านะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างเอาไว้แล้วก็มาคลิกตรงลูกตามันเนี่ยมันจะเห็นเป็นแบบนี้มันมีผลเหมือนกับเวลาเรากดคอนโทรล Y นะครับคอนโทรล Y จะเข้าหมดเอาท์ไลน์แต่ว่ามันจะเป็นหมดเอาท์ไลน์แบบทั้งภาพนะครับเราต้องการแค่เอาท์ไลน์เฉพาะเลเยอร์นะครับก็กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกก็ดัดไปนี่ครับคือแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีแขนของมันนะครับสายขวาแล้วก็ดัดได้นะครับดัดให้มันเข้ารูปนะเหมือนกับเป็นโครงนะครับเป็นโครงยึดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาเพิ่มจุดกดตัว U นะครับตัว U ช็อตคัทของเมสจะเพิ่มผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะ
คลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีตาข่ายขึ้นมานะครับเชื่อมกันนะครับนี่ปุ๊บตรงนี้มันเป็นไฮไลท์นะครับผมก็จะกำหนดจุดตัดตรงนี้เพื่อจะได้ใส่สีตรงนี้เป็นให้เป็นสีขาวนะครับมันจะได้ดูเป็นไฮไลท์นะก็ค่อยๆปรับแต่งไปก่อนนะให้เส้นมันดูเรียบร้อยนะทีนี้ผมก็จะมาเลื่อนนะครับเลื่อนจุดให้มันปึ๊บผมดัดให้มันเป็นรูปตามนี้นะครับเวลาใส่เงาเนี่ยมันจะได้ดูโค้งตามนะครับต้องค่อยๆทำนะตรงนี้ตอนแรกมันอาจจะงงนิดนึงนะครับพอเราใส่สีไปเนี่ยมันจะดูเข้าใจมากขึ้นนะเราใส่แค่นี้ก่อนก็ได้ครับเรามาปรับเอาทีหลังก็ได้นะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนคือบางคนจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกจุดนะครับแล้วก็เอา eyedropper ตัวนี้นะครับไปจิ้มตอนนี้สีมันยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นโหมดเอาท์ไลน์อยู่นะครับก็ทำเหมือนเดิมกดคอนโทรลแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีรูปตาเกิดขึ้นนะครับปึ๊บเนี่ยบางคนก็จะใช้ดูดเอานะครับนะครับตอนนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้แบบนี้นะผมเปิด Navigator ขึ้นมานะครับแล้วก็ขยายมันนะผมจะชอบใช้แบบนี้มากกว่าเอาหลอดสีดูดตรงจุดใกล้เคียงปุ๊บสีมันก็จะขึ้นมาสังเกตดูตรงนี้นะฮะแต่นี้ช็อตคัทของมันเนี่ยก็คือกดตัว A คือลูกศรสีขาวนะครับแล้วก็คลิกที่จุดแล้วก็ใช้ eyedropper ดูดสีบริเวณใกล้เคียงนะครับหรือกดตัว I นะครับนี่ทำแบบนี้นะครับจนครบทุกจุดนะครับครบทุกจุดเลยนะอ่า
เดี๋ยวผมมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็จะครบทุกจุดนะเดี๋ยวผมยังไงผมตัดเข้าซีนที่เลือกสีเสร็จแล้วแล้วกันนะครับโครงของมันนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือลงสีเสร็จแล้วนะครับลงสีเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับคือสังเกตว่าผิวมันเนี่ยมันจะเป็นรอยตรงนี้มันก็จะเป็นรอยบุ๋มลงไปนะครับทำให้เกิดเงานะครับผมก็จะลากเส้นลากเส้นไปตามเงาคือเราไม่ได้ลากให้มันเสร็จตั้งแต่ตอนแรกนะครับตอนแรกทำให้เป็นตรงๆไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาดัดเอาที่หลังนะครับดัดเอาที่หลังนะครับคือพอทำไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าไงมันจะรู้ว่าตรงไหนเป็นเงาใส่สียังไงดัดเส้นยังไงให้มันเงาเป็นรูปร่างนะครับอันนี้ก็ทำให้ดูคร่าวๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นรอยบุ๋มนะครับโอ้ยลืมเล่นตรงนี้เป็นรอยประนัดดานะครับนั่นหรือรอยบุ๋มนั่นเองโอ้บางคนอาจจะงงก็คือจุดมันใกล้กันนะครับจุดมันใกล้กันตรงนี้ผมใส่สีเหลืองอ่อนตรงนี้ใส่สีเหลืองเข้มนะครับพอมันมาอยู่ใกล้กันเนี่ยเส้นมันคู่กันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นรอยลึกลงไปนะครับสมมติผมดึงมาตรงนี้มันก็จะรอยไม่ชัดเจนเห็นไหมครับผมดึงเข้ามาปึ๊บน่าเห็นเป็นรอยบุ๋มเลยนะประมาณนี้นะครับมันต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับทีนี้มาดูเรื่องของก้านอ่ะก้านก็ผมก็เพิ่มเลเยอร์นะควรจะเพิ่มเลเยอร์ทุกครั้งนะครับถ้าเกิดวัตถุมันแยกกันนะครับอย่างอันเนี้ยลูกเลเยอร์หนึ่งส่วนก้านมันก็เลเยอร์หนึ่งนะครับก็วิธีก็ไม่ต่างกันนะครับผมเริ่มจากสี่เหลี่ยมนะดูโครงสร้างของมันว่ามันเป็นทรงอะไรนะอันนี้มันเป็นยาวๆผมก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เมสปึ๊บผมก็ดัดมันดัดเนี่ยดัดไปตามรูปมันแค่นี้เองฮะนะไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็จะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับผมในส่วนของก้านมันนะครับก็จะโครงมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เราก็ใช้วิธีลงสีเหมือนกับลูกมันนะครับเลือกที่จุดแล้วก็ดูดสีบริเวณด้านข้างนะครับผมก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะถึงก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะก็เอาตามที่เราโอเคอ่ะ
ก็โดยประมาณโดยประมาณนะปึ๊บก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมใส่เงาให้มันสักหน่อยครับก็ใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยปุ๊บปุ๊บแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะดีนะครับเราใช้ลาโซ่เลือกได้นะครับจะแก้มันอาจจะเร็วกว่าลูกศรในบางกรณีนะครับให้มันเข้มขึ้นนิดหนึ่งปุ๊บปุ๊บก็โดยประมาณนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะมันต้องฝึกบ่อยๆนะครับอาจจะลองทำจากทรงง่ายๆดูก่อนนะครับกำหนดจุดไปใส่สีอะไรก็ว่าไปนะครับลองดูแล้วก็ทำให้เป็นทรงที่มันซับซ้อนมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะโอเคก็บทนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ